ดาราสาวลูกสามเผยฤกษ์งามยามดีให้สามีไปทำหมันบอกได้เลยว่าถึงมีลูกสามแล้วยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิมสำหรับลีเดียสรัญรัตน์เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ลีเดียมีลูกชายกับลูกสาวน้องดีแลนและน้องเดมี่สุดน่ารักที่มีแฟนๆติดตามความน่ารักกันมากมายและน้องยังมีน้องดีออนลูกชายคนเล็กของบ้านและเมื่อไม่นานมานี้ลีเดียสรัญรัตน์ภรรยาสุดที่รักของแมทธิวดีนได้ออกปากให้สามีไปทำหมันจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์และเคยมีประเด็นฮือฮาครั้งใหญ่จนถูกพูดถึงกันทั้งโซเชียลและหลายๆคนก็ต่างถามว่าเมื่อไหร่ทางด้านหนุ่มแมทธิวนั้นจะได้ไปทำหมันล่าสุดทางด้านสาวลีเดียสรัญรัตน์ก็ได้ออกมาเปิดเผยเองเลยว่าประมาณต้นปีหน้าถามถึงฤกษ์ว่ามีอาจารย์ที่ไหนบอกฤกษ์จริงแล้วไม่มีค่ะเป็นสาวลีเดียบอกเองให้ทำต้นปีหน้าหลังเห็นว่าช่วงนี้หนุ่มแมทธิวมีงานเยอะแต่สำหรับเรื่องวันว่าจะเป็นวันไหนต้องรอสอนปู่อีกครั้ง